ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะครับทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถาม422-1606นะคะก่อนที่จะไปตอบ SMS คุ้มชมกันต่อนะคะเดี๋ยวแพทย์จะอ่านทวนนะคะคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะเริ่มต้นกันที่ราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานกับเรื่องหัวใจค่อนข้างลงตัวถึงจะมีภารกิจหรือยุ่งแค่ไหนก็ยังสามารถที่จะจัดสรรเวลาได้ลงตัวเช่นกันนะคะถึงจะมีสิ่งเร้าก็ไม่หวั่นไหวมีเพียงเงินทองที่วันนี้ต้องสำรองไว้บ้างเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องการเดินขออภัยค่ะเรื่องการเดินทางหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะนะคะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ลงทุนลงแรงเอาไว้ก่อนหน้าเริ่มจะผลิตออกดอกออกผลแล้วนะคะเรื่องเงินทองและการลงทุนไม่เด่นนะคะมีเรื่องยากต่อการตัดสินใจและระวังมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาแต่เรื่องหัวใจความสัมพันธ์ยังดีค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะเรื่องงานในวันนี้เหมาะสำหรับการขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้ามีเกณฑ์ลงทุนเพิ่มวางแผนเปิดสาขาใหม่ส่วนเงินทองการลงทุนก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเรื่องหัวใจในวันนี้นะคะก็อย่าหูเบาระวังที่จะตัดสินใจผิดพลาดค่ะต่อไปชาวราศีเมษวันนี้เงินทองการลงทุนต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะต้องตัดสินใจแข่งกับเวลาส่วนงานก็อย่าถอดใจเวลาเจอปัญหาโดยเฉพาะคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องดูแลส่วนหัวใจกระทบบ้างไม่หวานนะคะแต่ยังปรับได้ต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องงานในวันนี้ให้เตรียมความพร้อมให้ดีเพราะมีเกณฑ์ต้องเดินทางปฏิบัติงานภาคสนามหรือทำอะไรที่ลุยๆหน่อยนะคะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะหัวใจในวันนี้เน้นคนมีคู่นะคะอย่าทำอะไรที่ประเจิดประเจ้อค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานความเพียรพยายามนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากเป็นพิเศษนะคะงานของคุณถึงจะสำเร็จเงินทองการลงทุนนั้นก็เช่นเดียวกันเลยนะคะพึ่งพาตัวเองให้มากเพราะว่าไม่มีคนช่วยนะคะแต่ว่าเรื่องหัวใจสมหวังค่ะอยากได้อะไรก็ให้ลองขอคนรักของคุณดูนะคะต่อไปชาวราศีกรกฎเรื่องงานในวันนี้อย่าเกี่ยงงานนะคะมีอะไรเริ่มต้นได้ขอให้เริ่มแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆก็ให้ทำไปก่อนส่วนเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบแต่มีเกณฑ์นะคะที่จะซื้อหาทรัพย์สินที่ค่อนข้างมีราคาเรื่องหัวใจเน้นคนมีคู่นะคะอย่าออกนอกกรอบแล้วก็อย่าทำสิ่งที่ผิดค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานอย่าคิดแต่การเอาชนะคะคานกันเพราะความมีทิฐิไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้นเงินทองการลงทุนก็อย่าใจร้อนอย่าแวะข้างทางก่อนนะคะให้เดินไปตามทางที่วางเอาไว้และสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้เน้นคนมีคู่ขออภัยค่ะเน้นคนมีคู่นะคะครองเน้นคนมีคู่ครองคนรักค่อนข้างเอาแต่ใจค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนทายดีมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามด้วยนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่เรื่องงานนั้นต้องประนีประนอมหน่อยรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวโดยเฉพาะการใช้อำนาจที่มีอยู่สำหรับหัวใจในวันนี้นะคะก็จะมีคนที่อ่อนกว่าวัยเข้ามาหาค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานต้องมีความหนักแน่นกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแม้จะมีคนหยิบยื่นสิทธิประโยชน์ให้ก็ตามนะคะส่วนเงินทองการลงทุนยังอ่านตลาดได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีอยู่นะคะและเรื่องหัวใจหากว่ามีปัญหาให้ปรึกษาผู้ใหญ่ส่วนคนโสดนะคะก็ไม่ควรหาเรื่องค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เงินทองอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปหรือเทจนหมดหน้าตักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องหัวใจเลยที่อยากจริงจังซะทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องงานทายดีนะคะโดยเฉพาะคนทำธุรกิจมีเกณฑ์ได้พบเจอกับช่องทางใหม่ๆที่น่าสนใจและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานในวันนี้ภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเงินทองการลงทุนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นในวันนี้นะคะระวังมีปัญหาเรื่องของความซื่อสัตย์เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจให้ระวังเรื่องที่คุณนั้นคาดไม่ถึงค่ะ
เอาละค่ะแจ้งช่องทางกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวไปอ่านทบทวนกันได้ในแฟนเพจ Facebook เนาะMiracle Channel TV นะคะแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามด้วยส่งมาที่422-1606ค่ะเหนื่อยดิเหนื่อยเอาพูดซะยาวเลยอาจารย์พิมพ์ยาวไงจ้ะอ้าวต่อเลยครับนะคะมาต่อกันที่ SMS ค่ะคุณธาริกานะคะเกิดวันอังคารที่11พฤศจิกายนปี15เวลา 10:30 นนะคะพอจะมีโชคลาภบ้างไหมคะ10:30 นนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่ให้หลีกเลี่ยงนะครับให้หลีกเลี่ยงเลยแล้วก็ฝากทำบุญเสริมแล้วกันนะในเรื่องของกังวลเรื่องปัญหาสภาพคล่องนะก็ให้คุณช่วงนี้ถวายเทียนพรรษานะหรือว่าหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรังสิมันนะคะโอ้เกิดวันเสาร์ที่5เดือนพฤษภาคมปี44นะคะเวลา 20:55 นะคะถามลัคนาราศีด้วยจากจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็อนาคตนะคะน้องควรจะเรียนอะไรดีคะชลบุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ถึงแม้ว่าน้องยังไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบหรือทำงานอะไรแต่ช่วงนี้ด้วยอิทธิพลของพระเสาร์ก็คงจะเตือนในแง่ของการเรียนนะก็อาจจะต้องเรียนหนักใส่ใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ดีถ้าเป็นและหายช้านะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นจบมาแล้วเรียนทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้ถือว่าเด่นมากนะครับพวกหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีฝ่ายต่างประเทศเป็นการเฉพาะฉะนั้นภาษาอาจจะต้องแข็งแรงนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิติสุดานะคะ10มกราคม05ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา8:00 นอยากทำธุรกิจเสริมนะคะควรจะทำอะไรดีมีโชคลาภไหมคะ10มกราคม2505เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะจ๊ะโอ้แล้วควรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับนะคะให้ส่งเข้ามาใหม่เนาะท่านต่อไปค่ะคุณสมหวังนะคะเกิดวันที่11กันยายนปี08ตี5เช้าวันเสาร์นะคะครับขายต้นไม้และของชำที่บ้านเลขที่ทับ3นะคะลัคนาราศีใดจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยตี5ตามข้อมูลที่ให้นะครับก็ยังถือว่าเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับอาชีพที่ทำทั้งในเรื่องของพวกต้นไม้หรือแม้กระทั่งของโชห่วยของชำเนี่ยมันก็เป็นหมวดหมู่เดียวกันในทางโหราศาสตร์นะครับถ้าถามว่ามันเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็มีสิ่งที่อยากจะทำให้ต่อยอดสมมติถ้าคุณทำในเรื่องของขายต้นไม้ก็ต้องอาจจะเน้นในเรื่องของการเพาะพันธุ์นะครับหรือว่ามีการเพาะพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งการรับจัดสวนออกแบบสวนอย่างเงี้ยถ้าทำได้ถึงจะสมรูปส่วนในเรื่องของชำโชห่วยก็เน้นขายส่งให้ได้ค่ะนะขายส่งของชำอันนี้จึงจะสมรูปเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่มันเด่นกว่าไหมค่ะอีกหนึ่งกลุ่มที่ถือว่าเด่นกว่าถ้าคุณเป็นลักษณะผู้คนกลางนะครับอาจจะเป็นต่อเนื่องจากอาชีพที่คุณทำก็ได้ซื้อมาขายไปแล้วใช่หรืออาจจะมีลูกค้าแล้วเราไปว่าจ้างผู้ผลิตเราอาจจะไม่ต้องลงในเรื่องของผู้เกษตรเองอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับค่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคะอาจารย์สุขภาพก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นค่ะนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันระบบเลือดไขข้อด้วยนะครับค่ะบ้านเลขที่ทับ3อันนี้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรเลข3เนี่ยด้านดีก็คือในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแต่ขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างบ้างเท่านั้นเองครับท่านต่อไปค่ะคุณเกศศิรีนะคะเกิดวันที่11กันยายนปี03เวลา 4:42 นทำอาชีพอะไรดีนะคะดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ก็เป็นคนวันไม่ได้บอกมานะ11กันยา03เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างขออภัยตรงกับวันอาทิตย์ช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะอาชีพที่เด่นอะไรดีถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวก ของกินสิ่งสวยงามแต่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศเช่นนะสินค้าแฟชั่นที่มีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับอาหารการกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอาหารฝรั่งอาหารเวียดนามถ้าทำลักษณะอย่างนี้จึงจะสมรูปนะครับจ้ะค่ะดวงชะตาโดยรวมนะคะมีอะไรเตือนไหมคะปีนี้เตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องของคำพูดคำจาค่ะจะพูดอะไรคิดเยอะๆเพราะด้วยพื้นฐานคุณเป็นคนพูดตรงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีปากจะสร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้ก็เน้นในเรื่องของทุนการศึกษาครับทะเบียนรถยนต์8904ค่ะ89อย่างงมงายนะใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข904ระวังความพิกผันแตะที่เลข0อีกคันนึง504เหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับก็ใช้อันนี้เป็นรถนะก็แตะที่เลข0ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่30มกราคมปี35นะคะเวลา 6:32 นาทีการเงินการงานดีไหมคะวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24ค่ะอายุมรณะในความหมายเนี่ยในเรื่องของงานก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะนะแล้วก็พยายามรักษามาตรฐานตัวเองให้ได้ค่ะก็พูดง่ายให้ตีคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะครับให้ระวังความเปลี่ยนแปลงหรือความพลิกผันออกแนวถดถอยค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้โยกย้ายก็ถือว่าสมรูปส่วนในเรื่องของการเงินปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินการติดต่อสถาบันการเงินขอให้ทำมีโอกาสสมหวังแล้วก็มีเกณฑ์ขยับในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะครับท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณบุษกรนะคะถามเบอร์โทรศัพท์นะคันแรก87อีกคันหนึ่ง59ค่ะจ้ะ87 อย่างที่เรียนเป็นคู่มิตรก็จริงนะแต่ว่าในแง่เลขกษัตริย์ก็ต้องยึดในเรื่องของบาปประเคาะใหญ่อิทธิพลมันมีผลใช้เบอร์หลังเป็นหลักนะครับ59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จจะดีกว่าเยอะเลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะ8ธันวาปี17วันอาทิตย์ประมาณบ่ายโมงนะคะชีวิตคู่จะดีราบรื่นไหมคะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องก็ใกล้ๆกันกับเมื่อสักครู่ที่ผมทายในเรื่องของงานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักผมก็จะบอกว่ามันอาจจะ expire จืดนะความรักหมดอายุอะไรทำนองนั้นคือด้วยจังหวะเวลามันไม่มีใครที่จะดีทุกปีฉะนั้นปีนี้ก็อยากให้มองด้านดีแล้วก็ประคับประคองเพราะว่ารอยต่อระหว่าง41และ42ที่กำลังจะมาถึงในเกณฑ์ความรักน่าเป็นห่วงอันนี้พูดตรงๆการทำบุญเสริมนะครับช่วงนี้เนี่ยเน้นของมีคมส่วนหลังวันเกิดเนี่ยบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาเช่นเดียวกันผ่านให้ได้นะไม่ใช่แค่ปีเสร็จละ2ปีเสร็จในช่วงเวลานี้ถ้าผ่านแล้วก็ยาวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเล้งทะเบียนรถ5135คู่มิตรคู่สมพลดีทั้งคู่หน้าคู่หลังค่ะเบอร์โทร78 78แหมวันนี้มาหลายท่านเลยนะครับใช้กลางๆดีกว่าฮะ16โสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาครับท่านต่อไปค่ะคุณมีนะคะ31มีนาอ๋อถามทะเบียนรถเหมือนกันนะคะ566ค่ะดาวศุกร์2ดวงเนี่ยบางครั้งจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะฟุ้งเฟ้อนะอันนี้เตือนเพื่อเฝ้าระวังและเบอร์โทร40นี่เขาบอกว่าฉลาดมีหัวคิดอ่านที่สร้างสรรค์ฉะนั้นถือว่าดีครับท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณแนนนะคะวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์ปี28เวลา 16:30 นจะมีเกณฑ์ได้รถยนต์หรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31โอเควงกลมตกอังคารค่ะนะแต่ผมจะบอกแบบนี้นะครับถ้าถามอย่างเงี้ยทรงไม่แน่ใจคนเราไม่แน่ใจว่าจะซื้อของใหญ่ได้หรือเปล่านั่นหมายถึงความพร้อมยังไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะที่บอกแบบนี้เพราะว่าถ้าคิดว่ามันจะอึดอัดไทยจนเกินไป31ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมถึงจะมีเกณฑ์ไม่ต้องรีบเพราะ32ก็ยังมี
ยังมีโอกาสในเรื่องของรถอยู่นะฉะนั้นถามตัวเองประเมินดูให้ดีๆถ้าอึดอัดมากรอให้เลยผ่านต้นปีหน้าไปก่อนอีกไม่กี่เดือนนะและที่สำคัญเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับรถเนี่ยโอ้ยเขารถแรกแจกแถมกันเยอะนะไม่ต้องรีบครับนะใจเย็นตอนนี้มีสายไหมคะมีสายเนาะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะกมลรักค่ะกมลรักนะคะขอทราบลักษณะค่ะค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้าวันที่14ตุลาพ.ศ.2519ค่ะครับแล้วก็เวลาค่ะพระบินทบาทอะค่ะช่วงเช้าๆค่ะมีหกช่วงแม่บอกว่าพระบินทบาทค่ะหนูก็ประมาณนี้ค่ะก็น่าจะสว่างแล้วนะฮะค่ะจ้ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงนะครับถ้าฟ้าสว่างแล้วบินทบาทแล้วมองเห็นแล้วเนี่ยจริงๆในแง่ของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาคุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์บ้างไหมก็คือเรื่องของลำไส้หรือก็ปวดตามข้อกระดูกพวกนี้มีบ้างไหมฮะมีค่ะตอนนี้เป็นอยู่แล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะเครียดนะเป็นคนค่อนข้างจะเครียดวิตกกังวลแล้วก็โดยเฉพาะเวลาทำงานเนี่ยเครียดสุดๆนะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นคนย้ำคิดย้ำทำด้วยเนาะค่ะนะอ่ะถ้างั้นเวลาเกิดก็คงไม่ผิดพลาดอะไรอ่ะว่ามาเลยครับก็ดูเรื่องการงานการทำอะไรอยู่ทำอะไรทำอะไรอยู่ค่ะก็ทำรับจ้างสุดผู้ทั่วไปอะค่ะอะไรล่ะจ๊ะส่วนใหญ่งานหลักๆที่เราทำค่ะก็คือรับจ้างสุดผู้อะค่ะพวกพลุพวกตะไลอะไรพวกนี้แหละฮะใช่ค่ะแล้วค่ะสร้างจุดพลุตะไลอะค่ะขายด้วยไหมก็มีบ้างนะขายด้วยจัดหาด้วยถูกไหมค่ะพลุตะไลเป็นพวกสารเคมีอย่างนี้แล้วมีอะไรไหมนอกจากในเรื่องของพวกพลุก็ไม่ค่ะคือรับจ้างจุดพลุรับงานแล้วก็มีส่งนิดหน่อยเลยค่ะจ้ะคืออย่างนี้ฮะถ้าเป็นในกลุ่มนี้จริงๆถ้าถามว่าในพื้นชะตาเด่นไหมก็ไม่กลางๆนะผมให้น้ำหนักเต็มที่ก็ 60% ถูกไหมฮะคือก็พอที่จะมีเงินหมุนเวียนอ่ะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นกอบเป็นกำเป็นหลักเป็นฐานถูกไหมครับนะอาชีพนี้จริงๆผมฝากละกันถ้าสมมติมีโอกาสเปลี่ยนอาจจะใกล้เคียงกันก็คือถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแสงสว่างเหมือนกันแต่จะไม่ใช่ในกลุ่มนี้อาจจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะโคมไฟหลอดไฟพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตาของคุณนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจพวกพลุพวกตะไลอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็แค่พอใช้ได้เท่านั้นไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะจ๊ะส่วนสุขภาพก็อย่างที่เตือนเมื่อสักครู่เนี่ยนะหลักๆเลยก็พวกไขข้อกระดูกนะครับที่คุณเป็นอยู่แล้วก็ในส่วนของดาวเสาร์มาถึงลำไส้แล้วก็ผมห่วงนะไอ้เรื่องที่ผมบอกว่าคุณเครียดเนี่ยถ้าสูงวัยหรือว่าแก่ตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลเยอะในเรื่องของพวกการทำงานของพวกระบบประสาทนะก็คือแล้วปีนี้จะมีโชคลาภไหมคะถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยนะผมใช้คำว่าไม่เชียร์เลยไม่เชียร์เลยนะครับค่ะเรามีโอกาสจะได้ที่ดินไหมคะที่ดินเป็นลักษณะมรดกหรือว่าซื้อหาครับซื้อหาค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นี่เกิด19นะคะ44ใกล้จะครบแล้วเดี๋ยวผมดูเผื่อถูกไหมครับอายุ40สิคะตอนนี้39ย่าง40เดือนตุลาคมนี้ถึง14ตุลา14ใช่ไหมครับ14ตุลาพ.ศ.2519ขออภัยเดี๋ยวนะ โอเคครับผมเมื่อกี้ที่ทายไปถูกหมดแล้วนะผมดูตัวเลขผิดความจริงก็เขียนเป็น19เหมือนกันนะครับก็คือกำลังจะเข้าในช่วงอายุย่าง40ถูกไหมจ๊ะตอนนี้คือ39เต็มในเรื่องของที่ใช่ไหมความจริงเกณฑ์ในเรื่องของที่ดินเนี่ยช่วงนี้นะ
จนถึงตุลาก่อนวันเกิดนะครับโคคาเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสมหวังนะมีโอกาสจะได้มานะค่ะก็คือเคยติดต่อไว้แล้วแต่ว่าผิดหวังอย่าเพิ่งท้อแต่แล้วก็เลยจนถึงเนี่ยวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งให้ถึงตุลานี่เลยมีโอกาสเราต้องการที่ที่เอาไว้ปลูกสร้างทำกิจการอ่ะเคยติดต่อแล้วแห้วอะค่ะคือมันเขาติดธนาคารอยู่อ่ะไม่ลองวิ่งเต้นดูหรืออาจจะมองที่หรือว่าทำเลใหม่ๆเพราะว่าในดวงในย่าง39มันมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของที่เลยไม่ได้เน้นบ้านเน้นเป็นที่ทางนี่แหละค่ะอยากได้ที่ดินนะคะดีไม่ดีมันอาจจะได้ก่อนวันเกิดเล็กน้อยก็ได้นะกันยาตุลาเนี้ยลองดูแล้วจะทำบุญเสริมอะไรดีคะของคุณเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะแล้วก็กิจการอะค่ะก็ปีจรนี้นะครับย่าง39เนี่ยนะก็ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะค่ะนะรู้สึกเขาจะมีให้ใช้โอนเงินได้ด้วยนะลองหาเบอร์โทรศัพท์แล้วกิจการนี้สู้กับคู่แข่งได้ไหมคะก็อย่างที่เรียนไงมันเหนื่อยหน่อยแหละแต่ถามว่าระยะยาวพอได้ไหมแต่ถ้าคุณสู้คุณมีการจรคุณมีการเดินทางอาชีพแบบนี้ของคุณเดินทางด้วยหรือเปล่าครับเดินตลอดเลยค่ะไม่เคยอยู่แบบนี้ของคุณเนี่ยคุณทำงานนั่งโต๊ะไม่ได้ฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยการจรการเดินทางมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่คือมันเป็นแบบนี้แหละคุณหยุดไม่ได้คุณจะต้องวิ่งคุณจะต้องสู้ตลอดแล้วก็ในแง่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคุณก็ต้องพยายามคิดนะพัฒนาทุกๆด้านโดยรวมพอใช้ได้แต่ก็ฝากเป็นการบ้านไอ้พวกธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟโคมไฟอะไรพวกนี้ถึงจะเป็นไฟคนละแบบก็ยังอยู่กับแสงสว่างนี้ใช่ใช่แต่ว่าพลุตะไลมันเป็นพวกเคมีคอลอ่ะมันเป็นพวกสารเคมีนึกออกไหมฮะแต่คือก็ต้องแยกให้ละเอียดแยกให้ลึกแต่ว่าถ้าเป็นพวกแสงไฟธุรกิจเรื่องรับเหมาเดินสายไฟอะไรพวกนี้ไอ้อย่างเงี้ยจะเด่นจะฉลกกว่าหรือแม้กระทั่งพวกธุรกิจพวกไอทีคอมพิวเตอร์ถ้าสามารถทำได้แล้วปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะปีหน้าเข้าย่าง40นะกำลังจะเข้าย่าง40ก็หลังวันเกิดนะในเรื่องของงานในเรื่องของงานก็ฝากเสริมด้วยให้คุณโละพวกเสื้อผ้านะหรือว่าเครื่องนอนที่คุณใช้แล้วเนี่ยนะครับนำไปแจกจ่ายแบ่งปันนะคือเสื้อผ้าของคนในบ้านก็ได้ลูกชายหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งแต่ขอให้มีของเราด้วยสิของเราจะได้ให้ออกไปให้มันเสียไปให้มันเสียออกไปค่ะนะพอได้แต่เหนื่อยตรงเนี้ยเหนื่อยตลอดชีวิตพอได้แต่ดีแล้วที่มีการจอมีการเดินทางแล้วก็อย่าไปเครียดมากเรื่องที่ดินนี่คือมีโอกาสใช่ไหมคะใช่แต่ผมอยากจะให้เปลี่ยนลองดูถ้าผืนนั้นไม่ได้ก็ลองวิ่งผืนใกล้เคียงลองดูอาจจะไม่ต้องอยู่ติดซะทีเดียวค่ะและพยายามสรุปให้จบได้ให้จบให้ได้ภายในช่วงนี้มันจะพอมีความเป็นไปได้สูงครับแต่คือมีเกณฑ์จะได้ก่อนวันเกิดใช่ไหมคะใช่ครับโคคาเป็นสีก็ต้องได้ก่อนที่จะถึงวันเกิดแต่เงื่อนไขต่างๆการเจรจาในเรื่องของราคาหรืออะไรก็ต้องว่ากันนะค่ะนะอย่าเครียดคุณเครียดมากเหมือนกันค่ะใช่ผมเป็นคนที่เครียดอะค่ะไม่เอาเพราะว่าตัวเองก็เจอมรสุมชีวิตต้องมีลูกก็ไม่สมบูรณ์คอยดูแลเหนื่อยอะค่ะจ้ะค่ะเป็นไรเป็นกำลังใจให้อย่างน้อยอาชีพที่คุณทำก็เลี้ยงชีพตัวเองได้ตลอดอยู่แล้วแม้จะเหนื่อยหน่อยก็ตามนะค่ะคุณจางค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณทันนะคะเกิดวันที่23ตุลาคมปี04วันจันทร์อยู่ระหว่างทุ่มถึง5ทุ่มเลยนะคะไม่รู้ลัคนานี้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็มันมีโอกาสดิฟก็ได้ตั้ง 2-3 ลัคนาเนี่ยแหละแต่ไม่เป็นไรก็ใช้ศาสตร์อื่นจับได้ออกงาน1เมษายน54ไม่ได้ทำอะไรค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54ในเรื่องของงานก็คงจะบอกในส่วนของอาชีพที่เด่นละกันนะฮะเพราะมันก็เป็นไปได้ที่ว่าเราจะอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรที่ก็เป็นของตัวเองนะค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดดาวพุธในดวงสวยนะในพื้นชะตาสักครู่ครับปึ๊บถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายก็โอเคนะขายตรงก็ได้แต่คุณจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปถ้าจะขายของกินสินค้าแฟชั่นมีเงื่อนไขเดียว
ในแง่ของสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ในโรงเรียนในห้างในมอลในตลาดในตรอกซอกซอยทำเลดีๆใต้ถุนคอนโดแล้วก็เน้นการขายแบบไม่ต้องหน้าร้านพวกโซเชียลต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเด็ดครับอันนี้กำลังบูมเลยใช่จ้ะนะคะลัคนาเดี๋ยวใช้เวลาที่แน่นอนแล้วส่งเข้ามาอีกรอบนึงขอสโคปให้มันใกล้ๆนิดนึงแต่ว่าในแง่ของการพยากรณ์เมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าใช้สัตว์เลขจับก็ใช้ได้ยึดตามนั้นแหละเป๊ะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐกรนะคะ15กุมภาพันธ์ปี23เวลา 4:20 นเช้าวันศุกร์นะคะจ้ะภาพรวมพื้นชะตาเป็นอย่างไรตอนนี้ทำงานของรัฐวิสาหกิจนะคะการลดไฟช่างเป็นช่างนะช่างก็ต้องซ่อมอยู่แล้วนะครับในพื้นชะตานะครับถ้าเป็นในลักษณะของงานช่างในเรื่องของการซ่อมนะก็ถือว่าผมให้คะแนนแล้วกันนะประมาณ 70% และแน่นอนงานนี้มันไม่มีทางที่จะไม่เหนื่อยอยู่แล้วนะอาชีพนี้ใช้ได้เหนื่อยกายแต่ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของผลตอบแทนคุณจะมีปัญหาเรื่องการเก็บตังค์นะครับนะของคุณน่ะหมั่นทำทานในการให้ความช่วยเหลือสัตว์ส่วนรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจในพื้นชะตานี้ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะแม้จะช้าหน่อยนะเกิดวันที่30พฤษภาคมปี97นะคะวันอาทิตย์เวลา 21:00 นขายที่ดินได้เมื่อไหร่คะแล้วจะได้งานทำอีกไหมคะ 21:00 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเอาแบบที่เงื่อนไขดีเต็มใจขายได้ระดับราคาที่น่าพอใจใช้เวลาอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับในช่วง563เต็มค่ะย่าง64เต็มถึงจังหวะนั้นนะในเรื่องของระดับราคาอีกประมาณ 2 ปี 2 ปีนะโดยประมาณนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพเนี่ยก็จากช่วงวัยถ้าทำงานประจำก็อาจจะลำบากดวงนี้ถ้าคุณสนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมเชียร์ผมเชียร์แล้วก็ถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานซ่อมแซมเสื้อผ้าเย็บปักถักร้อยค่ะนะอันนี้ก็ถือว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของอาชีพฝากไว้พิจารณาครับเอาละค่ะและช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS กันที่นะคะ4221606พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามมานะคะและช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ